ีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะลวกตัวนี้อีกรอบนะครับสไปเดอร์ไบสันนะครับนี่ตั้งอยากมีหลายคนนะครับนานาหลายท่านเลยนะครับสอบถามมาใน YouTube นะครับมาคอมเมนต์ใน YouTube สอบถามมาเยอะมากๆนะครับว่าลูกปืนลวกตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ตอบไม่ได้วันนี้สั่งเวอร์เนียมาแล้วเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูกันสดๆเลยนะครับว่าลูกปืนขนาดแต่ละลูกเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับจะได้มาตอบคุณผู้ชมได้นะครับสไปเดอร์ไบสันนะครับโอเคทำมาลือกันอีกรอบวันนี้ไปชมครับดูลูกปืนตัวแรกกันนะครับปืนตัวแรกคือลูกปืนตรงเสานะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะตัวแรกนะครับตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ตัวนี้เสร็จศูนย์เรียบร้อยนะครับแป๊บนึงนะครับนี่นะครับความโตอยู่ที่14มิล นะครับเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะครับความโตนะครับความโตนอกนะครับ14มิล นะฮะน่าจะเห็นนะครับโอเคทีนี้ดูความโตในกันครับโตใน 7.8 นะครับ 7.8 มิล นะครับความหนาดูความหนากัน4มิล นะครับ4.0 นะครับ4มิลหนา4มิลโตในเอ้ยโตนอก14มิลนะครับโตใน 7.8 โอเคผ่านไป1ตัวนะครับไปดูตัวต่อไปลูกปืนฝั่งหน่วงแม่เหล็กนะครับออกมาแล้วนะครับนี่คือฝั่งหน่วงแม่เหล็กนะครับมาดูความโตนอกกัน10มิล นะครับ 10.0 นะครับ10มิล นะครับกล้องเห็นนะ10มิลโตนอกนะครับดูตัวในกันรูใน 2.8 นะครับรูใน 2.8 มิล นะครับความหนา4มิล นะครับ4มิล หนา4มิล โตใน 2.8 โตนอก10เอ้ยโตนอกโตนอก10มิล นะครับโอเคผ่านไปอีก1ตัวนะครับอันนี้ฝั่งหน่วงแม่เหล็กนะฮะดูจำไว้นะครับไปตัวต่อไปออกมานี่ครับแล้วก็อันนี้ผมจะไม่แกะสลักออกมานะนะครับมันจะเป็นการเสียเวลาผมที่เสียนะครับแกะไม่ดีแต่เสาบิดเสาเบี้ยวอีกนะครับไม่มีเครื่องมือแกะนะครับดูความโตกันความโตภายนอกนะครับ11มิลนะครับแล้วก็โตในแล้วก็ว่าจะแกะนี้ได้นะครับ 4.5 นะครับรูใน 4.5 รูนอก11นะครับหนาเท่าไหร่เอ่ยวัดยังไงครับเนี่ยได้เทียบกับตัวนี้เท่ากันนะครับหนา4มิลหนาเท่าตัวนี้ก็4มิลนะครับเข็ม4มิลเดี๋ยวก่อนนะครับอ
4 มิลอ่ะวันนี้ครับ4 มิลนะครับหนา4 มิลโต11 มิลนะครับโตนอก11 มิลรูใน5นะครับไปตัวต่อไปทีแค่โอ้โหภรรยานะครับถ้าพังมาผมน่าจะโดนด่านะนี่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือตรงปรับคอนสปูนนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้โตเท่าไหร่นะครับโตนอก8 มิลนะครับ8.0นะครับ8 มิลรูในครับแกน2 จุดเฮ้ย2.8นะครับรูใน2.8 2.8นะครับหนา4 มิลเหมือนกันนะครับหนา4 มิลจำไม่ได้หรือเปล่าเอ่ยตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด4 ลูกนะครับปืนมีทั้งหมด4 ลูกลูกใหญ่นี่คือตัวแรกนะครับตรงแขนนะครับตรงแกนนะครับโต14นะครับรูใน7.8นะครับเท่าเดิมบ่ไม่รู้หนา4นะครับน่าจะหนา4เท่ากันทุกตัวนะครับอันนี้ฝั่งหนองแม่เหล็กนะครับหนา4เหมือนกันนะครับโต10นะครับรูใน2.8นะครับเปิดคอนสปูนนะครับโต8นะครับรูใน2.8เหมือนกันนะครับหนา4นะครับ2ตัวนี้รูในเท่ากันความหนาเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวสปูนนะครับเอ็ดนะครับโต11แกน4.5นะครับรูใน4.5หนา4เหมือนกันนะครับหนา4ทุกตัวก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับก็มีลูกปืนกันกลับข้างในเราไม่ต้องถอดก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถอดล้างอะไรของผมไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูเฉยๆนะครับว่าลูกปืนมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับมันจะแกะล้างลอกตัวนี้ไปนะครับถ้าจำไม่ได้ก็กอคลิปไปดูนะครับว่าตรงไหนขนาดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมี FC ถามเข้ามานะครับคุณผู้ชมถามเข้ามากันหลายคนอยู่นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำคลิปช้านะครับบางทีเป็นไม่มีเวลาได้แกะนะครับเลยวันนี้ไม่ได้ออกหมายนะครับฝนตกก็เลยถือโอกาสมาแกะลอกแล้วล้างลอกด้วยนะครับเลยถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะครับว่าตัวมันมีขนาดอะไรกันบ้างนะครับนะบอกว่าจะซื้อลูกปืนแต่งมาใส่กันนะครับจะได้เทียบเบอร์เทียบขนาดกันได้ถูกนะครับซึ่งมันจะได้ไม่ต้องผิดนะครับผิดที่เสียเงินเสียเวลาเปล่านะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนอยากแต่งลอกอยากเป็นลูกปืนซิ่งนะครับในโอ้จะระเบียเละหมดแล้วครับหลุดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนกันกลับนะครับก็คงไม่มีใครแต่งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแหนบหนีบเพืองหนีบอะไรก็หายไปได้ไหมนะครับเอาก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
แล้วก็เอาไว้หน้าเรามาพบกันอีกนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากทราบเรื่องนี้เกี่ยวกับรอบตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะแกะให้ชมอีกนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ